มาติดตามกันต่อค่ะช่วงที่2ของรายการ Smart Money นะคะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปฟังมุมมองของนักวางแผนการเงินกันในช่วง Smart Planning ค่ะซึ่งคุณวรพจน์เกตอารามจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าพีระมิดของการวางแผนการเงินเป็นอย่างไรนะคะเราจะได้ทำตามสเต็ปได้อย่างถูกต้องด้วยติดตามพร้อมกันในช่วงนี้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ Smart Planning เรามาพบกับPrimit of Financial Planning ครับมันคืออะไรครับในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนั้นเรามีหลายเรื่องที่ต้องพิจารณานะครับไม่ว่าเรื่องของการวางแผนภาษีเรื่องของการวางแผนเกษียณเรื่องของวางแผนมรดกเรื่องของการวางแผนการศึกษาให้ลูกนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับแล้วถามว่ามันมีตั้งหลายเรื่องเนี่ยแล้วเราจะเอาเรื่องไหนมาก่อนทำก่อนทำหลังนะครับคำถามนี้สามารถตอบได้ด้วยการใช้ Primit of Financial Planning หรือ Primit ของการวางแผนการเงินนะครับเป็นวิธีการวางแผนการเงินบอกว่าต้องทำจากฐานไปสู่ยอดครับอันที่หนึ่งคือคุณต้องมีเบสิกนีดนะครับเบสิกนีดเนี่ยคือคุณต้องมีเรื่องของสภาพคล่องพื้นฐานนะครับหรือ emergency fund นะครับเขาบอกว่าอย่างน้อยต้องมีอย่างน้อย 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายเพราะอะไรครับเพราะหากวันนี้เกิดตกงานนะครับหรือรายได้หายไปอย่างน้อยเราอยู่ได้สัก 3-6 เดือนนะครับอันที่สองก็มีการทำ risk management หรือการบริหารความเสี่ยงผมยกตัวอย่างนี้ครับวันนี้เจ้าของโรงงานมูลค่า100 ล้านบาทเกิดไฟไหม้ไป30 ล้านบาทก็เกิดความวุ่นวายเสียหายใช่ไหมครับต้องหาเงินมาโปะเข้าไปนักธุรกิจก็จะไม่เก็บความเสี่ยงมาเองจะโอนถ่ายความเสี่ยงให้กับบริษัทประกันนะครับในเรื่องของการเงินส่วนบุคคลเองนั้นก็เหมือนกันครับเราเองก็มีความเสี่ยงเช่นเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของอุบัติเหตุหรือโรคร้ายแรงเช่นโรคมะเร็งนะครับหากเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความเดือดร้อนไม่ได้เกิดแค่ตัวเราคนเดียวอาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเราด้วยนะครับหลังจากนั้นแล้วค่อยเป็นเรื่องของ wealth accumulation หรือการสะสมเพิ่มความมั่งคั่งนะครับซึ่งเป็นการเก็บเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางและยาวนะครับโดยในการวางแผนการเงินนั้นบอกว่าให้ความสำคัญกับการเก็บเงินระยะยาวที่มีความสำคัญและจำเป็นมากกว่าเช่นการเก็บเงินเพื่อการเกษียณเพราะอะไรครับเพราะว่าการเก็บเงินเพื่อการเกษียณนั้นมักจะเป็นเป้าหมายที่ใหญ่และสำคัญและจำเป็นซึ่งพลาดไม่ได้เราคงไม่สามารถย้อนกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่การเก็บเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินเพื่อซื้อรถอีก2 ปีข้างหน้าบางทีอาจจะพลาดได้ไม่เป็นไรนะครับและสุดท้ายเป็นเรื่องของการเก็งกำไรระยะสั้นหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมีเงินเหลือนะจะเอาไปทำอะไรดีไปซื้อหุ้นดีซื้อทองคำดีนะครับจริงๆแล้วผมบอกว่าให้กลับมาดูเรื่องของการใช้ตรงนี้ครับว่าพีระมิดเขาบอกว่าควรทำอะไรก่อนอะไรหลังนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ wealth distribution wealth distribution เป็นเรื่องของการส่งมอบความมั่งคั่งให้กับทายาทนะครับซึ่งเราจะมีจำเป็นต้องมีการวางแผนไว้นะครับปัญหาของคนรวยก็คือการส่งมอบความมั่งคั่งไม่เป็นไปตามอย่างที่เจ้าทรัพย์ต้องการนะครับแล้วก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างที่เป็นข่าวตัวอย่างหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์นะครับสุดท้ายเป็นเรื่องของ tax planning ซึ่งต้องมีการทำตลอดทางนะครับไม่ใช่การเลี่ยงภาษีแต่เป็นการวางแผนให้ถูกต้องและถูกต้องนะครับเรื่องของการวางแผนการลงทุนก็จะเป็นเรื่องของการใช้ asset class ต่างๆให้ตอบโจทย์เป้าหมายของเรานะครับและนี่คือทั้งหมดของ Pyramid of Financial Planning ครับนั่นก็คือ Pyramidในการวางแผนทางการเงินนะคะส่วนช่วงนี้เราทิ้งท้ายกันด้วย Smart Code ค่ะของ Matthew Henry Buckham นะคะแล้วก็พูดคุยกันได้ที่ Facebook นะคะ Smart Money ขีดล่าง Money Channel สำหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องของการบริหารเงินส่วนบุคคลค่ะส่วนนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ A gentleman is one who thinks more of other people's feelingsthan of his own right, and more of other people's right than his own feelings. สุภาพบุรุษคือคนที่นึกถึงความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าสิทธิของตนเองและยิ่งตระหนักถึงสิทธิของผู้อื่นมากกว่าความรู้สึกของตนเอง Matthew Henry Buckham